เดียวใจเดียวเลือก Dogecoin ผู้ร่วมก่อตั้ง Dogecoin เริ่มซื้อ Dogecoin อีกครั้งหลังจาก8ปีของเขานะครับเขาสาบานว่าเขาจะเป็น FC ในเหรียญ Dogecoin ตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปนี้นะครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้ดีครับสำหรับใครที่เป็น FC เกี่ยวกับ Dogecoin นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับ Dogecoin ราคาดีดขึ้นถึง 50% นะครับและราคาเนี่ยประมาณ 0.21 ดอลลาร์นะครับกะในขณะที่ผมได้พูดอยู่นี้นะครับเหตุเกิดเพราะอะไรนะครับก็คือนายบิลลี่มาคัสผู้ร่วมก่อตั้งนะครับ Dogecoin เผยความเห็นนะครับบนทวิตล่าสุดว่าหลังจาก8ปีที่เขาสาบานว่าจะไม่ซื้อเหรียญคริปโตตัวไหนอีกดูเหมือนว่าล่าสุดเขาจะเปลี่ยนใจแล้วนะครับและเริ่มต้นลงทุนในเหรียญที่เขาช่วยสร้างนะครับคือ Dogecoin นั่นเองทวิตนะครับใน Twitter นะครับอันนี้เป็นข้อความนะครับแล้วก็เราจะเอามาทำการขยายข้อความแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับซึ่งทวิตของมาคัสนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีการล่มสลายในตลาดนะครับคริปโตเคอเรนซีส่งผลต่อการกระทบนะครับต่อราคาของเหรียญคริปโตส่วนใหญ่ในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหรียญ Dogecoin ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพิ่งทำสถิติสูงสุดนะครับตลอดการที่ระดับ 0.70 ดอลลาร์นะครับและตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่เพียง 0.21 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับความสนใจในเหรียญ Dogecoin นั้นได้พุ่งขึ้นนะครับจนขีดสุดหลังจากที่อีลอนมัสก์เนี่ยหรือ CEO ของ Tesla ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ Saturday Night Live นะครับและกล่าวว่าในรายงานนะครับว่า Dogecoin นั้นร้อนแรงนะครับซึ่งมาร์คเนี่ยมักจะทวิต Dogecoin อยู่เสมอนะครับและช่วยกระตุ้นนะครับความสนใจในตัวของเหรียญมาร์คให้การสนับสนุนเหรียญ Dogecoin นะครับอย่างแข็งขันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่ถูกเรียกว่าเป็น CEO ของเหรียญ Dogecoin เลยก็ได้หรือและ Doge Father นะครับเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับมาร์คยังได้ร่วมมือกับทีมพัฒนาของโปรเจกต์เพื่อพยายามยกระดับการพัฒนาของเหรียญ นะครับ Dogecoin และจนถึงจุดหนึ่งนะครับเขาได้ทำการทำโพนะครับผู้ติดตามของเขาว่า Tesla ควรจะยอมรับ Dogecoin เป็นวิธีการชำระเงินหรือไม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับ CEO ของ Tesla ก็ได้เพิ่งออกมาตอบทวิตของนายโรสนิโคนะครับหนึ่งในทีมพัฒนาหลักของ Dogecoin นะครับว่าการปรับลดค่าธรรมเนียมใหม่จะเป็นการอัปเกรดที่สำคัญที่สุดด้วยนะครับการล่มสลายของราคาคริปโตนั้นนะครับส่งผลให้ราคา Dogecoin เนี่ยนะครับร่วงจากระดับสูงสุดที่ 0.70 ดอลลาร์ไปเป็น0.21 ดอลลาร์นะครับเพราะการทำข่าว2ข่าวนี้ด้วยกันนะครับคือการยอมรับนะครับในเหรียญ Dogecoin คือไฟเขียวนะครับโปรเจกต์เหรียญ Dogecoin และก็ข้อความของนายมาคัสนะครับมาคัสบิลลี่มาคัสนะครับที่สนับสนุน Dogecoin นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับเหรียญคริปโตได้รับแรงบันดาลใจจากเหรียญมีมนั้นยังคงมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า 5,000% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเป็นแบบรายปีนะครับส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างนายอีลอนมัสก์เจเน่ซิมมอนส์นะครับถ้าเกิดอ่านผิดขอประทานอภัยนักร้องคิสนะครับมหาเศรษฐีมาร์คคูบาน Snoop Dogg และคนอื่นๆที่ออกมาทวิตเหรียญ Dogecoinเมื่อดูกราฟนะครับทางเทคนิคแล้วนะครับนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังนามแฝงว่า Bitcoin Blue นะครับคาดการว่าราคาของเหรียญ Dogecoin นั้นถูกกำหนดให้ล่วงไปที่ระดับ 0.05 ดอลลาร์และเขาเชื่อว่าแม้แต่ CEO ของ Tesla นายอีลอนมัสก์ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมนี้ได้นะ
ครับโดยเขาประเมินคร่าวๆนะครับจากรูปแบบ Head and Shoulder ที่เพิ่งเกิดขึ้นในกราฟเมื่อไม่นานมานี้ของนายปีเตอร์ชิดนะครับคนนี้หรือปีเตอร์ชีฟนะครับที่ออกมานะครับเป็นโมเดลเกี่ยวกับ Head and Shoulder ตัวนี้นะครับว่าราคา Dogecoin เนี่ยหรือราคา Bitcoin จะร่วงลงเป็นศูนย์คนนี้นะครับเขาก็คงพูดให้สุภาพนะครับเขาก็คงบอกว่าราคาของ Dogecoin จริงๆเนี่ยมันมีราคาระดับเท่านี้นะครับพูดเป็นทฤษฎีสวยงามมากเลยพอสุดท้ายบอกราคา Dogecoin เหลือศูนย์นะครับเป็นเหตุที่ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยก็เริ่มนะครับในการเทขาย Dogecoinก็สำหรับข้อความในวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเหรียญ Dogecoin ในช่วงราคาที่มันตกมาขึ้นมาใจชื้นไหมนะครับก็สามารถตอบได้แล้วมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ฝากไว้คือกลุ่ม Signal นะครับกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะช่วยนะครับในการเทรดนะครับจุดเด่นของเขาคือการเทรดเลยนะครับก็สามารถเข้าไปได้เพราะว่าในโฆษณาเนี่ยมันในกลุ่มนะครับมันมีแต่การเทรดนะครับมันมีข้อมูลทั้งตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์นะครับก็เข้าไปหาได้ในนั้นมีข้อความละเอียดมากในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเทรดแต่ละวันช่วงเดือนนี้ยังฟรีนะครับแต่ช่วงเดือนอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเรามี5ช่อง4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิจิทัล Facebook YouTube และ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับในนั้นก็จะเป็นการชุมชนใครที่ชอบเหรียญ Dogecoin น่าเข้าไปมากเลยนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยผมเห็นทุกวันเลยนะพูดเหรียญ Dogecoin นะครับพูดกันแบบจนผมแบบไม่อ่านข้อความเลยนะครับเพราะว่าพูดเกี่ยวกับเหรียญ Dogecoin เยอะมากๆนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมในกลุ่มเลยนะใครชอบเหรียญเนี้ยเข้าไปคุยได้นะครับลอตคอยซื้อเท่าไหร่ตอนนี้มีข่าวอะไรวะอย่างเงี้ยนะก็สามารถเข้าไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoinใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้